ท่านเรียนครับหลังจากที่คราวที่แล้วอาจารย์สจีเนี่ยมาช่วยครูดูเรื่องกำไรสูงสุดที่เพื่อนครูจะได้จากการทำร้านอาหารของเขาเนี่ยนะครับเราได้พูดถึงเรื่องอะไรกันไปบ้างครับเราได้พูดถึงเรื่องของค่าสุดขีดทั้งสัมผัสแล้วก็สมบูรณ์ของฟังก์ชันนะวันนี้เนี่ยครับเราพร้อมแล้วที่จะมาเป็นไงครับนำเรื่องค่าสุดขีดของฟังก์ชันเนี่ยมาประยุกต์กันครับนะอย่าลืมนะครับว่าในเรื่องของแคลคูลัสเนี่ยเรามีกันอยู่กี่ตอนนะครับอาจารย์8ตอนเรามีกันอยู่8ตอนเลยใช่ไหมครับใน8ตอนนี้เนี่ยนะเราก็กำลังพูดถึงตอนที่เท่าไหร่เอ่ยตอนที่6ที่เป็นเรื่องของการประยุกต์ค่าสุดขีดของฟังก์ชันนะครับนะวันนี้เราลองมาดูกันเลยครับว่าเราจะนำปัญหาจริงมาแปลงเป็นฟังก์ชันอย่างไรแล้วหลังจากที่เราได้ฟังก์ชันแล้วเนี่ยเราจะหาค่าสุดขีดของฟังก์ชันนั้นๆได้อย่างไรกันบ้างครับนั่นเองครับเราลองเริ่มมาดูการประยุกต์ค่าสุดขีดกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันขึ้นมาสักหน่อยนึงนะครับสำหรับตัวอย่างที่ครูจะเริ่มยกให้ดูเนี่ยจะเป็นตัวอย่างในเชิงธุรกิจซะก่อนตัวอย่างเนี่ยครับเราบอกว่าราคาสินค้าที่เราผลิตเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าที่เรามีอยู่นะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ย P ของเราเนี่ยจะเท่ากับอะไรครับ P คือราคาสินค้าเท่ากับ80ลบ Q ทั้งหมดนี้หารด้วยอะไรเอ่ยหารด้วย4อย่าลืมว่าตอนนี้ Q ของเราคืออะไรครับ Q ของเราก็คือจำนวนสินค้านะตอนนี้เราอยากจะรู้ว่าเอ๊ะจำนวนสินค้าจะเป็นเท่าไหร่ครับเราถึงจะได้อะไรรายได้ถูกไหมเราจะอยากจะผลิตสินค้าเราอยากจะขายสินค้าเนี่ยเราก็อยากจะให้รายได้สูงที่สุดทำยังไงหนอรายได้ถึงจะสูงที่สุดสินค้าจะเป็นกี่ชิ้นดีเพราะนั้นตรงนี้ครับนักเรียนจะต้องเริ่มจากอะไรครับจะต้องรู้ซะก่อนว่าตัวที่เราต้องการหาค่าสูงสุดเนี่ยตอนนี้คือรายได้นะไม่ใช่ตัวไหนไม่ใช่ตัว P นะถูกไหมครับรายได้จะมาจากไหนล่ะรายได้ก็จะต้องมาจากอะไรเอ่ยจะต้องมาจากราคาต่อหน่วยคูณกับอะไรครับคูณกับจำนวนสินค้าที่ขายได้ถูกไหมเพราะนั้นจะขายได้เท่าไหร่ก็ขายได้เท่าไหร่ล่ะขายได้คิวอะถูกไหมครับแล้วก็ราคาสินค้าที่เรากำหนดไว้ต่อหน่วยคืออะไรครับก็คือ P เพราะนั้นตอนนี้ฟังก์ชันที่เราต้องการทำให้เกิดค่าสูงสุดคือใครคือ R ซึ่งเท่ากับอะไรครับ Q คูณกับ P เพราะนั้นตอนนี้เราก็ได้แล้วครับว่า R ของเราเนี่ยเนื่องจากว่าตอนนี้แม้ถ้าเป็น Q คูณกับ P เนี่ยมี2ตัวแปรเรายังไม่ได้เรียนถูกไหมครับเราเปลี่ยนให้เป็นตัวแปรเดียวได้เราทราบว่า P คืออะไรครับจากข้างบนมันคือ80ลบด้วย Q ทั้งหมดหารด้วย4เราก็ได้แล้วครับว่า R ของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับ Q อย่างเดียวอยู่ในรูปนี้ครับหลังจากได้สูตรแล้วเนี่ยครับเราต้องการรายได้สูงที่สุดถูกไหมครับเพราะนั้นเราก็เป็นไงเอ่ยนำเอาเจ้า R Q ของเราเนี่ยมาหาอนุพันธ์อันดับ1เพื่อหาจุดอะไรครับเพื่อหาจุดวิกฤตเราก็นำอนุพันธ์อันดับ1นี้มาจับเท่ากับอะไรครับจับเท่ากับ0ใช่ไหมฮะนักเรียนได้อนุพันธ์อันดับ1เหมือนครูไหมแก้สมการออกมาได้คิวเป็นเท่าไหร่เอ่ยนักเรียนได้คิวเป็น40ได้คิวเป็น40จากนั้นต้องเป็นไงครับนำจุดวิกฤตนี้มาทดสอบครูขอทดสอบด้วยอนุพันธ์อันดับ1ก็แล้วกันนะจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของเครื่องหมายของอนุพันธ์อันดับ1เนี่ยจากซ้ายไปขวาเมื่อผ่านจุด40เนี่ยเป็นยังไงครับเปลี่ยนจากบวกไปเป็นลบแสดงว่าที่ Q เป็น40เนี่ยทำให้ R ของเราเกิดอะไรพอดีเกิดค่าสูงสุดสัมผัสพอดีเลยครับเราก็ทราบได้ทันทีเลยครับว่าขอให้มีสินค้า40ชิ้นรับประกันว่ารายได้ของเราจะเกิดเป็นไงครับสูงสุดพอดีเลยอ้อนักเรียนแล้วอย่าลืมนะครับว่ารายได้สูงสุดเป็นเท่าไหร่นักเรียนต้องไปหาต่อนะจากที่อาจารย์รัตินันท์นะคะได้เกริ่นนำในเรื่องนี้แล้วนะคะครูขอสรุปนะคะขั้นตอนการวิเคราะห์หาค่าสุดขีดของฟังก์ชันนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะนักเรียนจะต้องวิเคราะห์โจทย์นะคะเพื่อตัดสินใจว่านะคะเราต้องการหาค่าสูงสุดหรือต่ำสุดและหาค่าสูงสุดหรือต่ำสุดของฟังก์ชันอะไรนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมากำหนดตัวแปรนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับฟังก์ชันที่เราต้องการหาค่าสูงสุดหรือต่ำสุดนะคะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะในการกำหนดฟังก์ชันตรงนั้นในบางครั้งเราอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับตัวแปรที่มากกว่า1ตัวแปรขึ้นไปนะคะเราก็จะพยายามหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมดเหล่านั้นนะคะอาจจะอยู่ในรูปของสมการหรืออสมการก็ได้นะคะถัดมานะคะเราก็จะเปลี่ยนฟังก์ชันนะคะที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่มากกว่า1ตัวแปรเนี่ยนะคะให้อยู่ในรูปของตัวแปรเดียวนะคะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนในการที่จะหาค่าสูงสุดหรือต่ำสุด
สัมผัสหรือสัมบูรณ์ตรงนี้นะคะสิ่งที่เราจะต้องทราบก็คือจุดวิกฤตนั่นก็คือนักเรียนก็จะต้องหาอนุพันธ์อันดับที่1ของฟังก์ชันอันนั้นนะคะเพื่อที่จะนําไปสู่ในการหาจุดวิกฤตนะคะซึ่งในตรงนี้เนี่ยนักเรียนจะต้องระวังนิดนึงนะคะว่าจุดวิกฤตที่หาเนี่ยอย่าลืมว่า x ที่ได้หรือว่าตัวแปรที่เราสนใจตรงนั้นเนี่ยจะต้องอยู่ในโดเมนของฟังก์ชันที่เรากล่าวถึงนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนําจุดวิกฤตตรงนี้นะคะมาวิเคราะห์เพื่อที่จะสรุปให้ได้ว่าเราจะได้ค่าสุดขีดของฟังก์ชันอย่างไรนะคะซึ่งตรงนี้นะคะนักเรียนอาจจะใช้อนุพันธ์อันดับที่1หรืออาจจะใช้อนุพันธ์อันดับที่2ของฟังก์ชันก็ได้นะคะหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนได้บทสรุปแล้วนะคะนักเรียนก็จะต้องเปลี่ยนจากความหมายในเชิงคณิตศาสตร์ตรงนี้นะคะออกมาหรือว่าให้ได้คำตอบเพื่อให้มันสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาที่กำหนดให้มาตั้งแต่ต้นค่ะเอาล่ะครับนักเรียนหลังจากที่เราได้ฟังอาจารย์สจีช่วยสรุปขั้นตอนการวิเคราะห์ค่าสุดขีดมาแล้วเนี่ยเราย้อนกลับมาดูตัวอย่างที่1อย่างละเอียดสักนิดนึงครับในตัวอย่างที่1เนี่ยเขากำหนดอะไรมาให้กำหนด P คือราคาสินค้าต่อหน่วยมาให้เป็นอะไรเอ่ยเป็น80ลบ Q หารด้วย4โดยที่ Q เนี่ยคือจำนวนสินค้าในที่นี้ต้องการอะไรครับดูดีๆต้องการจำนวนสินค้าที่ทำให้เกิดรายได้สูงที่สุดนี่คือสิ่งที่เราต้องวิเคราะห์อันแรกแสดงว่าเราจะต้องหาฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับอะไรครับเกี่ยวข้องกับรายได้แล้วก็เกี่ยวข้องกับจำนวนสินค้านะเราลองดูเลยครับว่ารายได้เนี่ยให้เป็น R ซะเราก็จะได้ว่า R เนี่ยก็จะเท่ากับอะไรเอ่ยจะเท่ากับ Q คูณกับ P ซึ่ง Q ก็คือจำนวนสินค้าที่เรามีอยู่แล้วก็ P คืออะไรครับ P ก็คือราคาสินค้าต่อหน่วยถูกไหมครับเมื่อคูณกันก็จะเป็นรายได้แต่ตอนนี้เนี่ยเราต้องการฟังก์ชันของรายได้ที่ขึ้นกับอะไรเท่านั้นเองที่ขึ้นกับจำนวนสินค้าเราเปลี่ยน P ทั้งหมดนี้ให้เป็นตัวที่เกี่ยวข้องกับ Q ครับเราก็จะได้ฟังก์ชัน R ของ Q เนี่ยเป็นแบบที่ครูขึ้นให้ดูตรงนี้นะตอนนี้นะครับมีนิดนึงว่าอย่าลืมว่า P ของเราเนี่ยคืออะไรนักเรียนคือ80ลบ Q ส่วน4 P คือราคาสินค้าต่อหน่วยเพราะฉะนั้น P ของเราจะต้องเป็นอะไรครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ถูกไหมครับนะนอกจากนั้นเนี่ย P ของเราติดลบได้ไหมครับนักเรียน P ของเราติดลบไม่ได้แสดงว่า Q ของเราเกินไปจนถึงเกิน80ได้ไหมครับเกิน80ไม่ได้เป็นได้มากที่สุดก็คือ80เพราะนั้นเงื่อนไขที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยจะเกิดเงื่อนไขว่า Q ของเราครับมีค่าได้ตั้งแต่0จนถึง80ด้วยหลังจากที่เราได้ฟังก์ชันและเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราลองมาดูสิครับว่าเราจะวิเคราะห์กันต่ออย่างไรเพื่อไปได้ถึงค่าสุดขีดที่เราต้องการครับนักเรียนได้สูตร R ที่ขึ้นอยู่กับ Q มาแล้วนะสบายแล้วแหละถ้าเราอยากจะรู้ว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ที่มันจะเป็นไงครับจะได้รายได้สูงสุดเนี่ยเราก็เป็นไงเลยหาค่าสูงสุดของ R นี้ใช่ไหมครับก็ดูจุดวิกฤตก่อนเนาะอนุพันธ์อันดับ1ได้เลยเอ่ย20ลบ Q ส่วน2จับเท่ากับ0ครับได้ Q ออกมาคือ40ตรงนี้คือจุดวิกฤตครับจากนั้นเนี่ยเราก็เป็นไงครับใช้การทดสอบด้วยเครื่องหมายของอนุพันธ์อันดับ1ก็ได้ว่า A ที่น้อยกว่า40เป็นยังไงที่มากกว่า40เนี่ยเครื่องหมายของอนุพันธ์อันดับ1ของ R เนี่ยเป็นยังไงปรากฏว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็เปลี่ยนจากอะไรครับเปลี่ยนจากบวกไปเป็นลบหรือว่าเราอาจจะดูจากอะไรครับอนุพันธ์อันดับ2ของฟังก์ชันนี้ก็ได้เพราะฟังก์ชันนี้เนี่ยหาอนุพันธ์อันดับ2ได้ง่ายแล้วได้ออกมาเป็นอะไรครับลบ1ส่วน2แสดงว่าอนุพันธ์อันดับ2ไม่ว่าที่จุดไหนก็ตามรวมถึงจุด40นี้ด้วยเนี่ยมีค่าเป็นอะไรตลอดเลยมีค่าเป็นลบตลอดเลยเราเลยสรุปได้ครับว่าเจ้า R ซึ่งเป็นอะไรครับรายได้เนี่ยจะมีค่าสูงสุดสัมพัทธ์เมื่อ Q เป็นเท่าไหร่เอ่ยเมื่อ Q เป็น40หน่วยนะฮะตรงนี้เนี่ยเราก็เลยสรุปได้แล้วครับว่าถ้าบริษัทขายสินค้าได้40หน่วยเนี่ยจะทำให้บริษัทเป็นไงเอ่ยมีรายได้สูงที่สุดถ้าเขาถามต่อแล้วครับว่ารายได้สูงสุดเป็นเท่าไหร่นักเรียนหาได้หรือเปล่านั่นเองครับมาถึงตอนนี้เนี่ยเราลองมาดูตัวอย่างการประยุกต์ของค่าสุดขีดกันสักนิดนึงนะครับในเรื่องของตัวอย่างเนี่ยเราก็จะดูตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ครับจะดูที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนแล้วต้นทุนเฉลี่ยรายได้แล้วก็กำไรแล้วก็ตัวอย่างการประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ครับมาดูตัวอย่างแรกกันนิดนึงที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนแล้วก็ต้นทุนเฉลี่ยเนี่ยครูขอขี้โกงนิดนึงครับขี้โกงตรงที่ว่าตอนนี้เนี่ยฟังก์ชันที่เราต้องการหาค่าสูงสุดหรือต่ำสุดเนี่ยครูกำหนดมาให้แล้วครับเราบอกว่าบริษัทแห่งหนึ่งเนี่ยนะฮะบอกว่าราคาต้นทุนในการก่อสร้างเนี่ยนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับจำนวนชั้น
ของตึกที่เรากำลังจะสร้างอยู่นะครับโดยที่อยู่ในรูปของฟังก์ชันแบบนี้ครับมี C แล้วก็เป็น C ที่ขึ้นอยู่กับ N ใช่ไหมครับจะกลายเป็นอะไรเอ่ย 2N บวก500แล้วก็บวกด้วย800ส่วนด้วย N ครับ N นี่แน่นอนก็เป็นจำนวนชั้นของตึกที่เราจะสร้างนะเพราะนั้นเนี่ยเราต้องการให้ต้นทุนในการใช้จ่ายเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงที่สุดครับจะต้องต่ำที่สุดงั้นตรงนี้เนี่ยเราอยากจะหาค่าต่ำสุดของฟังก์ชันนี้กันครับเราก็เริ่มจากอะไรนักเรียนมีฟังก์ชันอยู่แล้วนี่นาเราก็มาหาอะไรเลยมาหาอนุพันธ์ดับหนึ่งของฟังก์ชันเพื่อที่จะพยายามหาจุดอะไรครับพยายามหาจุดวิกฤตนะตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าอนุพันธ์หนึ่งเนี่ยนักเรียนช่วยครูหาสิครับว่าได้แบบนี้หรือเปล่านะอนุพันธ์หนึ่งได้แบบนี้เนี่ยเราก็จับเท่ากับอะไรครับจับเท่ากับศูนย์เพื่อจะหาจุดวิกฤตจะได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดวิกฤตเนี่ยควรจะออกมาเป็นอะไรครับ n อาจจะเป็นบวกลบ20ถูกไหมครับถ้าเราแก้สมการโดยปกติแต่ตอนนี้เราพูดถึง n ที่เป็นจำนวนอะไรนักเรียนเป็นจำนวนชั้นของตึกนะเพราะนั้นจุดวิกฤตของเราก็ n เป็น20แบบอย่างเดียวนี่แหละแล้วเรามาวิเคราะห์กันต่อครับว่า20เนี่ยจะทำให้เกิดค่าต่ำสุดที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่าเราได้มาแล้วใช่ไหมครับว่าจุดวิกฤตของเราก็คือ n เป็น20เพราะนั้นตอนนี้เราจะมาตรวจสอบว่าจุดวิกฤตนี้ให้ค่าสูงสุดหรือต่ำสุดสัมพัทธ์กันคราวนี้เนี่ยครูจะใช้แค่การทดสอบแบบอนุพันธ์อันดับ2ก็แล้วกันนะเพราะว่าเราหาได้ง่ายอนุพันธ์อันดับ2ของฟังก์ชันนี้ก็ออกมาเป็นอะไรครับ 1,600 ส่วนด้วย n ยกกำลัง3ถ้าใครยังหาอนุพันธ์อันดับ2ไม่เป็นตอนนี้เนี่ยต้องรีบกลับไปทบทวนแล้วนะครับจากนั้นแทนค่า n เป็น20เข้าไปที่อนุพันธ์อันดับ2ตรงนี้นักเรียนไม่ต้องคำนวณค่าออกมานะแต่เรารู้ได้ว่าตรงนี้ต้องมีค่าออกมาเป็นอะไรเอ่ยเป็นบวกแสดงว่าที่จุด n เป็น20เนี่ยทำให้ฟังก์ชัน c ของเราเนี่ยเกิดค่าอะไรครับเกิดค่าต่ำสุดสัมพัทธ์จริงๆเพราะฉะนั้นเราก็สรุปได้แล้วครับว่าบริษัทแห่งนี้เนี่ยควรจะสร้างตึกสำนักงานที่สูง20ชั้นจะทำให้ต้นทุนเฉลี่ยต่อชั้นนะมีค่าเป็นไงครับต่ำที่สุดครับเราลองมาดูตัวอย่างอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับคราวนี้เนี่ยเป็นเรื่องของต้นทุนรวมครับต้นทุนรวมในการผลิตสินค้าอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับกำหนดให้เป็นฟังก์ชันแบบนี้ครับเป็น2 Q กำลัง3ลบ36 Q กำลัง2บวกด้วย210 Q แล้วก็ลบด้วย200ครับโดยที่ Q ตอนนี้เนี่ยก็เป็นจำนวนชิ้นของสินค้าที่ผลิตขึ้นมาใช่ไหมฮะแล้วก็มีเงื่อนไขนิดนึงว่า Q ของเราเนี่ยจะต้องเป็นไงครับมากกว่าหรือเท่ากับ2แล้วก็น้อยกว่าหรือเท่ากับอะไรเอ่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ10แน่นอนครับว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนเดิมครับเรากำลังพูดถึงต้นทุนไม่ว่าจะต้นทุนรวมหรือต้นทุนเฉลี่ยเนี่ยเราคงจะต้องการต้นทุนที่เป็นไงที่สุดครับที่ต่ำที่สุดเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องการต้นทุนรวมที่ต่ำที่สุดครับเดี๋ยวเราลองมาช่วยกันหากันสิครับว่าเราจะทำยังไงถึงจะทำให้ได้ต้นทุนรวมนี้เนี่ยต่ำที่สุดกันจากสูตรและเงื่อนไขที่เรามีนะครับถ้าเราต้องการหาว่าเอ๊ะตรงไหนเนาะที่จะทำให้เกิดค่าต่ำสุดของฟังก์ชัน C ตัวนี้ครับนะเราทำไงนักเรียนเราก็เริ่มจากการหาจุดวิกฤตของฟังก์ชัน C นี้ใช่ไหมครับเราก็หาอนุพันธ์อันดับ1ของฟังก์ชัน C และจับเท่ากับ0ครับนักเรียนได้อนุพันธ์อันดับ1เหมือนครูหรือเปล่าเป็น6 Q กำลัง2ลบ72 Q แล้วก็บวกด้วย210ถูกไหมครับเมื่อจับเท่ากับ0เนี่ยเราก็ต้องเป็นไงครับต้องฝึกซ้อมแยกตัวประกอบนะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังแก้สมการกำลัง2เราได้คิวออกมา2ค่าก็คืออะไรเอ่ยคือ5กับ7ตรงนี้ระวังนิดนึงครับว่าคิวของเราเนี่ยถูกจำกัดโดเมนอยู่แค่อะไรครับในช่วงปิด2ถึงอะไรเอ่ย2ถึง10เพราะฉะนั้นเราดูครับว่าอ๋อ5กับ7เนี่ยอยู่ในช่วงนี้พอดีนอกจากนั้นครับเรากำลังต้องการหาว่าเอ๊ะตรงไหนที่ทำให้เกิดค่าต่ำสุดของฟังก์ชัน C นี้ใช่ไหมฮะอย่าลืมว่าฟังก์ชัน C ตอนนี้เราสนใจในช่วงปิด2ถึง10แล้วแสดงว่าสิ่งที่เราต้องการหาเนี่ยก็คือค่าต่ำสุดสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พิจารณาเฉพาะว่าเอ๊ะค่าไหนหนอที่ทำให้เป็นไงครับที่ทำให้ค่าของฟังก์ชันเนี่ยต่ำที่สุดจริงๆค่าไหนกันบ้างครับที่เราจะมาทดสอบก็จะต้องเป็นค่าของฟังก์ชันที่จุดขอบทั้ง2แล้วก็ค่าของฟังก์ชันตรงที่จุดอะไรครับตรงที่จุดวิกฤตทั้ง2ที่เราหามาได้ตรงนี้ถูกไหมครับโดยที่คราวนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปดูเครื่องหมายของอะไรเอ่ยไม่จำเป็นจะต้องไปดูเครื่องหมายของอนุพันธ์อันดับ1ของฟังก์ชัน C ตัวนี้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปดูเครื่องหมายของอนุพันธ์อันดับ2ของฟังก์ชัน C ตัวนี้เลยถูกไหมฮะนะอย่าลืมว่าตอนนี้เนี่ยค่าของฟังก์ชันที่เราพูดถึงเนี่ยคือค่าของฟังก์ชัน C นักเรียน
เดี๋ยวไปดูพร้อมกันครับว่าตรงไหนที่ทำให้เกิดค่าต่ำสุดสมบูรณ์จริงๆเอาล่ะครับเรามีจุดวิกฤตแล้วเรามีอะไรด้วยตอนนี้เรามีช่วงปิดที่เราพิจารณาโดเมนของฟังก์ชันนี้เฉพาะในช่วงปิด2ถึง10เพราะนั้นเรากำลังจะหาอะไรนะนักเรียนกำลังจะหาค่าสุดขีดสมบูรณ์ถูกไหมครับเราก็ตรวจสอบเฉพาะอะไรเอ่ยตรวจสอบเฉพาะว่าเอ๊ตรงไหนหนอที่เป็นไงครับค่าของฟังก์ชันเนี่ยต่ำสุดๆหรือตรงไหนหนอค่าของฟังก์ชันสูงสุดๆแต่ในที่นี้เนี่ยนอกจากว่าเราจะหาสุดขีดสมบูรณ์เนี่ยเราสนใจเฉพาะที่เป็นไงเอ่ยต่ำสุดๆเท่านั้นนะเพราะเรากำลังพูดถึงต้นทุนอะไรนักเรียนต้นทุนรวมอยากได้ต้นทุนรวมที่ต่ำที่สุดดูซิว่าเราต้องดูตรงไหนบ้างนะครับก็ดูค่าของต้นทุนรวมที่จุด Q เป็น2 Q เป็น5 Q เป็น7แล้วก็ Q เป็น10ซึ่งได้ค่าออกมาเป็น92 200 192แล้วก็300ตามลำดับอย่าลืมนะครับว่าค่าเหล่านี้คือต้นทุนรวมนะตรงไหนล่ะต้นทุนรวมต่ำสุดอ้าวไปอยู่ที่ไหนนักเรียนไปอยู่ที่จุดขอบครับก็คือว่าผลิตสินค้า2ชิ้นเถอะต้นทุนรวมจะต่ำที่สุดและต้นทุนรวมต่ำสุดที่ต้องการถามหาก็คือเท่าไหร่บาทครับ92บาทนี่เองนักเรียนลองช่วยกันคิดต่ออีกนิดนึงนะครับว่าแทนที่ฟังก์ชันของเราเนี่ยนะครับจะกำหนดเอาไว้ว่า Q ของเราเนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ2แล้วก็น้อยกว่าเท่ากับ10เนี่ยคราวนี้ถ้าเปลี่ยนล่ะว่าQ ของเราเนี่ยเกิดเป็นไงครับต้องมากกว่าหรือเท่ากับ5แล้วก็น้อยกว่าหรือเท่ากับ10ก็คือการผลิตของเราเนี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่า5ชิ้นแล้วก็ไม่เกิน10ชิ้นเนี่ยตรงไหนหนอที่จะทำให้อะไรครับตรงไหนหนอที่จะทำให้ต้นทุนรวมของเราเนี่ย เกิดค่าต่ำที่สุดช่วยคิดต่อนิดนึงครับในหัวข้อถัดมานะคะเราก็จะมารู้จักตัวอย่างการประยุกต์ในเรื่องของรายได้และกำไรนะคะเราเริ่มต้นจากตัวอย่างในเรื่องของรายได้นักเรียนนะคะมาช่วยกันดูตัวอย่างนี้นะคะโจทย์กำหนดว่าสมการอุปสงค์ของสินค้าชนิดนี้นะคะกำหนดเป็น P เท่ากับ -5Q + 30นะคะอุปสงค์ก็คือความต้องการของสินค้าในตลาดนั่นเองนะคะขณะนี้เนี่ย Q กำหนดให้ว่าเป็นปริมาณสินค้านะคะส่วน P นะคะเป็นราคาสินค้าต่อหน่วยนะคะในที่นี้ขอกำหนดให้มีหน่วยเป็น 1,000 บาทโจทย์ต้องการอะไรคะโจทย์ต้องการหารายได้สูงสุดในการจำหน่ายสินค้าชนิดนี้นะคะเราลองมาดูว่าเราจะแก้ปัญหาโจทย์ในลักษณะนี้อย่างไรกันนะคะโดยเริ่มต้นเนี่ยเราจะต้องมาดูก่อนว่าโจทย์ต้องการหาค่าสุดขีดอะไรสูงสุดหรือต่ำสุดและหาสูงสุดหรือต่ำสุดของฟังก์ชันอะไรนะคะจากโจทย์นะคะก็ระบุว่าต้องการหารายได้สูงสุดดังนั้นนะคะค่าสุดขีดที่เราต้องการหาก็คือค่าสูงสุดของฟังก์ชันที่เป็นรายได้นะคะดังนั้นเรามากำหนดตัวละครกันดีกว่านะคะอันที่2นะคะก็คือว่าเรากำหนดให้รายได้นะคะเป็น R นะคะหรือว่าพูดง่ายคือครูให้ R นะคะแทนรายได้ของการจำหน่ายสินค้าชนิดนี้ดังนั้นนะคะ R เนี่ยจะเกิดจากอะไร R ต้องเกิดจากผลคูณของราคาต่อหน่วยกับปริมาณของสินค้านะคะและขณะนี้เราก็ทราบว่า P นะคะเท่ากับลบ 5Q บวก 30และ R เท่ากับ P คูณ Q นะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนถัดมานะคะก็คือว่าเราก็จะต้องเปลี่ยนฟังก์ชันตัวนี้ให้ขึ้นอยู่กับตัวแปรเดียวนะคะจะขึ้นอยู่กับ P หรือ Q นักเรียนก็สังเกตดูขณะนี้โจทย์ระบุมาให้อยู่แล้วว่า P เท่ากับลบ 5Q บวก 30ดังนั้นนะคะครูก็จะขอเปลี่ยนฟังก์ชันนี้ให้อยู่ในรูปของตัวแปร Q นะคะก็เลยแทนค่า P ลงไปก็เลยได้ว่านะคะ R ของ Q ก็เท่ากับลบ 5Q กำลัง2บวก 30Q นั่นเองค่ะเดี๋ยวต่อไปเรามาวิเคราะห์กันนะคะว่าเราจะทำยังไงกันต่อไปเพื่อที่จะได้คำตอบในข้อนี้เมื่อกี้นะคะนักเรียนเราก็หา RQ ออกมาแล้วนะคะซึ่งก็จะได้ในสูตรของลบ 5Q ยกกำลัง2บวก 30Q นะคะสิ่งที่โจทย์ต้องการหาอีกครั้งนะคะก็คือหารายได้สูงสุดนะคะฉะนั้นนักเรียนก็จะต้องมาวิเคราะห์หาค่าสูงสุดของฟังก์ชัน R นะคะในการที่จะหาค่าสูงสุดของฟังก์ชันอะไรก็ตามนะคะขั้นที่1เลยนักเรียนจะต้องหาจุดวิกฤตของฟังก์ชันตัวนี้นะคะการจะหาจุดวิกฤตของฟังก์ชันก็คือการหาอนุพันธ์อันดับที่1ของฟังก์ชันนี้ออกมาก่อนนะคะจากตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้ว่าอนุพันธ์อันดับที่1ของฟังก์ชัน R ก็มีค่าเป็น -10Q + 30
จากนั้นนักเรียนก็จับให้ตัวนี้เท่ากับ0เพื่อที่จะคำนวณหาค่า Q ออกมานะคะเราก็จะได้ว่าค่า Q ก็มีค่าเท่ากับ3นะคะแล้วก็เหลือไปนิดนึงนะคะว่า Q ตัวนี้ที่ได้เนี่ยสอดคล้องหรือว่าอยู่ในโดเมนของฟังก์ชัน R หรือไม่นะคะซึ่งตรงนี้ก็เห็นชัดว่า Q ที่ได้เนี่ยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของโดเมนของฟังก์ชัน R นะคะดังนั้นเราก็เลยสรุปได้ว่าค่า Q ที่เป็น3เนี่ยก็เป็นจุดวิกฤตของฟังก์ชัน R นั่นเองเมื่อเราได้จุดวิกฤตแล้วเราจะทำยังไงต่อคะเราก็นำจุดวิกฤตตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะไปวิเคราะห์หาค่าสูงสุดของไอ้เจ้าฟังก์ชัน R ตัวนี้นะคะทีนี้การหาค่าสูงสุดของฟังก์ชัน R นะคะเราก็จะใช้อนุพันธ์อันดับที่1หรืออนุพันธ์อันดับที่2ก็ได้นะคะในที่นี้ครูขอใช้อนุพันธ์อันดับที่2ของฟังก์ชัน R นะคะจากที่เรามีอนุพันธ์อันดับที่1ของฟังก์ชัน R นะคะเป็น -10Q + 30ครูก็จะหาอนุพันธ์อันดับที่2ของฟังก์ชัน R ออกมาซึ่งเราก็พบว่าเราจะได้มีค่าเท่ากับ -10 นะคะจากที่เรามีว่า R double prime นะคะมีค่าเท่ากับ -10 นั่นก็แปลว่า R double prime นะคะมีค่าเป็นลบเสมอฉะนั้นไม่ว่าค่า Q จะเป็นอะไรก็ตามนะคะอนุพันธ์อันดับที่2ของ R ก็มีค่าติดลบเสมอนะคะดังนั้นเมื่อ Q เป็น3นะคะเราจึงกล่าวได้ว่าฟังก์ชัน R นะคะก็จะมีค่าสูงสุดนะคะซึ่งตรงนี้เราตีความได้ว่าอะไรเราก็พบว่านะคะรายได้สูงสุดนะคะของการจำหน่ายสินค้าชนิดนี้นะคะจะเกิดขึ้นเมื่อมีการจำหน่ายสินค้าชนิดนี้ไป3หน่วยนะคะและรายได้สูงสุดที่ได้เป็นเท่าไหร่คะก็คือR ที่ Q เท่ากับ3นั่นเองซึ่งถ้านักเรียนแทนค่า Q เท่ากับ3ลงในฟังก์ชันของ R นะคะเราก็จะได้ว่า R ที่3ก็มีค่าเท่ากับ45ทีนี้อีกนิดนึงนะคะนักเรียนต้องระวังว่าในการที่จะตอบหน่วยเนี่ยหน่วยของรายได้เป็นอะไรนะคะขณะนี้โจทย์กำหนดให้ว่านะคะราคาต่อหน่วยเนี่ยมีหน่วยเป็น1,000 บาทนะคะฉะนั้นนะคะรายได้สูงสุดของการจำหน่ายสินค้าชนิดนี้ก็คือ 45,000 บาทหรือก็คือ 45,000 บาทนั่นเองค่ะตัวอย่างถัดไปนะคะเรามาดูซะก่อนนะคะว่าโจทย์ให้อะไรเรามาบ้างนะคะนักเรียนจะเห็นว่านะคะในโจทย์นี้ก็จะมีสมการอยู่2สมการนะคะอันนึงก็คือเป็น T เท่ากับอะไรบางอย่างที่ขึ้นอยู่กับ Q นะคะส่วน C นะคะก็เป็นอะไรบางอย่างที่ขึ้นอยู่กับ Q P คืออะไรนะคะ P นะคะเป็นราคาสินค้าต่อหน่วยนะคะส่วน C นะคะเป็นฟังก์ชันของต้นทุนรวมนะคะซึ่งทั้ง2ฟังก์ชันนี้นะคะต่างก็ขึ้นอยู่กับ Q นะคะโดยที่ Q นะคะเป็นปริมาณของสินค้าโจทย์ถามหาว่านะคะให้เราหาราคาสินค้าต่อหน่วยที่ทำให้ได้กำไรสูงสุดเอาล่ะค่ะนักเรียนเรามาช่วยกันทำดูนะคะขั้นที่1เลยนะคะนักเรียนต้องวิเคราะห์ว่าเราต้องการหาอะไรนะคะหาค่าสูงสุดหรือหาค่าต่ำสุดและของฟังก์ชันอะไรนะคะโจทย์ต้องการหาราคาสินค้าต่อหน่วยนะคะที่ทำให้เกิดกำไรสูงสุดนะคะขณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราทราบว่าเราต้องการหาค่าสูงสุดของฟังก์ชันอะไรคะของฟังก์ชันกำไรการหากำไรเนี่ยมาจากไหนนะคะก็มาจากเอารายได้ตั้งนะคะลบด้วยต้นทุนรวมนะคะขณะนี้ครูก็จะให้ P นะคะแทนฟังก์ชันกำไรนะคะและ R นะคะก็คือรายได้ของการขายสินค้าชนิดนี้นะคะแล้วก็ C นะคะก็คือต้นทุนรวมในการผลิตสินค้าชนิดนี้นะคะเราก็มาดูว่านะคะไอ้เจ้า R ใหญ่กับไอ้เจ้า C เล็กตัวนี้คืออะไรเราทราบว่า P นะคะเท่ากับ R ลบ C เล็กนะคะ C เล็กก็คือต้นทุนรวมนะคะซึ่งโจทย์กำหนดมาให้แล้วนะคะว่า C เล็กมีค่าเท่ากับ2 Q บวก80นะคะซึ่ง C ตัวนี้ขึ้นอยู่กับ Q ซึ่งเป็นปริมาณสินค้านะคะทีนี้ R นะคะคืออะไร R ก็คือรายได้อย่างที่นักเรียนทราบกันอยู่แล้วนะคะรายได้ก็คือผลคูณระหว่างจำนวนสินค้านะคะคูณกับราคาต่อหน่วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น R ก็คือผลคูณของ P กับ Q นะคะถ้านักเรียนย้อนไปดูที่โจทย์อีกก็จะพบว่าโจทย์ก็ใจดีนะคะกำหนดให้มาว่า P เท่ากับ42ลบ 4Q นะคะฉะนั้นนักเรียนก็สามารถหา R ขึ้นมาได้นะคะ R ของเราก็คือผลคูณระหว่างไอ้เจ้า P ตัวนี้นะคะ42ลบ 4Q นะคะคูณอยู่กับ Q เมื่อนักเรียนแทนค่า P ลงไปนักเรียนก็จะเขียน R ในรูปของตัวแปร Q ขึ้นมาได้นะคะขณะเดียวกันนักเรียนก็แทนค่า C ลงไปซึ่งค่า C ตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวแปร Q อีกเช่นเดียวกันดังนั้นนะคะฟังก์ชัน P หรือฟังก์ชันกำไรของเรานะคะก็เขียนได้ในรูปของตัวแปร Q นะคะนักเรียนลองดูว่านักเรียนได้เหมือนครูหรือเปล่านักเรียนได้สูตรเหมือนครูนะคะสำหรับฟังก์ชันกำไรนะคะก็คือฟังก์ชันกำไรตัวนี้นะคะจะขึ้นกับตัวแปร Q นะคะมีค่าเป็น
40คิวลบ4คิวยกกำลัง2ลบ80นะคะทีนี้ครูขอย้ำนะคะนิดนึงว่าฟังก์ชันกำไรตรงนี้ครูใช้สัญลักษณ์ P ใหญ่นะคะส่วน P เล็กคืออะไรนะคะนักเรียนลองไปดูนะคะในโจทย์ระบุว่า P เล็กเนี่ยมันแทนราคาสินค้าต่อหน่วยอยู่แล้วนะคะทีนี้ฟังก์ชันกำไรครูจะใช้ P ใหญ่นะคะเนื่องจากว่านะคะโจทย์ต้องการหากำไรสูงสุดนะคะเราจึงสร้างฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันกำไรซึ่งก็คือฟังก์ชัน P ใหญ่นั่นเองในการที่จะวิเคราะห์ว่ากำไรสูงสุดเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะนักเรียนก็จะต้องหาจุดวิกฤตนะคะจุดวิกฤตหาอย่างไรนะคะก็คือหาจากอนุพันธ์อันดับที่1ของฟังก์ชัน P นะคะอนุพันธ์อันดับที่1ของฟังก์ชัน P ซึ่งเทียบกับตัวแปร Q ตัวนี้นะคะนักเรียนก็จะหาได้ไม่ยากนะคะก็จะได้เป็น40ลบ8 Q นะคะจากนั้นนักเรียนก็จับให้อนุพันธ์อันดับที่1ตัวนี้มีค่าเท่ากับ0นะคะก็จะได้ค่า Q ออกมานะคะซึ่ง Q ก็มีค่าเท่ากับ5นะคะทีนี้ในบางกรณีเนี่ยนะคะมันมีขอบเขตของโดเมนนะคะเมื่อนักเรียนได้ค่า Q แล้วนักเรียนก็ต้องเอาค่า Q เนี่ยนะคะไปดูว่ามันสอดคล้องกับโดเมนของฟังก์ชันหรือไม่หรือว่าคือเงื่อนไขของการสร้างฟังก์ชันขึ้นมาขณะนี้เราได้ว่า Q เท่ากับ5ก็สบายใจนะคะว่าก็เป็นจุดที่อยู่ในโดเมนจริงๆดังนั้นก็เป็นการไม่ผิดที่จะบอกว่าจุดวิกฤตของฟังก์ชัน P ตัวนี้นะคะก็คือเมื่อ Q เท่ากับ5เมื่อได้จุดวิกฤตแล้วนะคะนักเรียนก็จะต้องไปทดสอบว่าจุดวิกฤตตรงนี้เนี่ยจะให้ค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดของฟังก์ชัน P หรือไม่อย่างไรนะคะเนื่องจากว่าอนุพันธ์อันดับที่1ของ P คือ40ลบ8 Q นะคะครูก็เห็นว่าถ้าครูหาอนุพันธ์อันดับที่2ก็จะไม่ยากเท่าไหร่นะคะซึ่งก็พบว่าอนุพันธ์อันดับที่2ของฟังก์ชัน P ตัวนี้นะคะมีค่าเป็นลบ8ซึ่งเป็นฟังก์ชันคงตัวนะคะก็มีค่าเป็นลบเสมอดังนั้นนะคะอนุพันธ์อันดับที่2ที่จุดวิกฤต Q เท่ากับ5ตัวนี้ก็มีค่าเป็นลบเมื่ออนุพันธ์อันดับที่2มีเครื่องหมายเป็นลบสรุปได้อะไรคะก็สรุปได้ว่าฟังก์ชันตัวเนี้ยนะคะก็ต้องมีค่าสูงสุดสัมพัทธ์นั่นเองนั่นก็แปลว่านะคะฟังก์ชัน P นะคะหรือฟังก์ชันกำไรนะคะก็จะมีค่าสูงสุดสัมพัทธ์เมื่อ Q เท่ากับ5ค่ะก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือตีค่าหรือว่าแปลงค่าหรือว่าตอบกลับไปในตามที่โจทย์ต้องการหานะคะโจทย์ต้องการหาราคาต่อหน่วยของสินค้าที่ทำให้ผู้ผลิตได้กำไรสูงสุดนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราได้คิวมาแล้วคิวตัวนี้ทำให้เกิด P ที่มีค่าสูงที่สุดนะคะนั่นก็แปลว่าผู้ผลิตนะคะก็จะได้กำไรสูงสุดนะคะเมื่อคิวเท่ากับ5หรือเมื่อผลิตสินค้าหรือเมื่อจำหน่ายสินค้าได้5หน่วยนะคะแต่โจทย์ไม่ได้ถามหาว่าจำนวนสินค้าที่ต้องการเป็นเท่าไหร่โจทย์ถามหาราคาต่อหน่วยนะคะนักเรียนก็จะต้องนำค่าคิวที่ได้ตรงนี้นะคะไปหาราคาต่อหน่วยออกมานะคะซึ่งสูตรของราคาต่อหน่วยก็เป็น42ลบ4คิวนะคะเมื่อนักเรียนแทนค่าคิวเท่ากับ5ลงไปนะคะก็จะได้เป็น42ลบ4คูณ5ซึ่งมีค่าเท่ากับ22บาทต่อหน่วยนะคะทีนี้เนี่ยครูอาจจะพูดไม่ชัดนะคะก็คือว่าแทนค่าคิวลงใน P อันไหนนะคะนักเรียนต้องมีสตินะคะก็คือ P ที่แทนกำไรหรือ P ที่แทนราคาสินค้าต่อหน่วยนะคะขณะนี้เราต้องแทนใน P ที่เป็นราคาสินค้าต่อหน่วยนะคะนักเรียนครับจะเห็นว่าในตัวอย่างที่ผ่านมาเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างทางด้านธุรกิจเนี่ยครับเราไม่ได้ให้นักเรียนเนี่ยมานั่งหาความสัมพันธ์หรือฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับอะไรกันเลยครับเกี่ยวข้องกับราคาสินค้าต่อหน่วยหรืออะไรพวกนี้กันเลยเนี่ยนักเรียนอย่าเพิ่งน้อยใจนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนักเรียนจะต้องเรียนไปอีกสักพักหนึ่งถึงจะมีสิทธิ์ที่จะหาราคาสินค้าต่อหน่วยหรือว่าต้นทุนเฉลี่ยหรือว่าต้นทุนรวมอะไรทั้งหลายพวกนี้เนี่ยนะอันนั้นเนี่ยเราจะต้องเรียนอะไรกันไปอีกสักพักหนึ่งเราถึงจะมีความรู้พอที่จะหาสิ่งเหล่านี้ได้นะครับแต่ว่าตัวอย่างที่ครูจะพูดถึงต่อไปซึ่งเป็นตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เนี่ยเราพอที่จะคุ้นเคยกันอยู่ครับว่าพื้นที่เนี่ยมีปัจจัยอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องในการที่จะคำนวณพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ของรูปเรขาคณิตที่เราคุ้นเคยกันอยู่เช่นรูปสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรต่ออะไรพวกนี้ครับคราวนี้แหละเราจะมาสร้างฟังก์ชันกันตั้งแต่ต้นเลยนะคราวนี้ไม่มีการกำหนดฟังก์ชันอะไรมาให้ก่อนเลยมีแต่ตัวเลขแล้วก็คำพูดล้วนๆเพื่อมาสร้างฟังก์ชันกันแล้วมาดูว่าเมื่อไหร่ที่ฟังก์ชันนั้นเนี่ยจะเกิดค่าสูงสุดหรือต่ำสุดอย่างที่เราต้องการกันครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าThank you.
แม้เรามาดูตัวอย่างกันอีกสักพวกนึงนะคราวนี้เนี่ยตัวอย่างของเราเนี่ยจะเป็นตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ครับนะเอาเป็นว่าแม้จากโจทย์ที่เรามีเลยนะครูเปลี่ยนนิดหน่อยแล้วกันแทนที่คุณพ่อจะไปล้อมรั้วเลยนะเอาเป็นว่าคุณพ่อมีมรดกอยู่เป็นที่ดินที่กว้างใหญ่ไพศาลมากเลยแล้วก็โยนลวดหนามที่ยาว320เมตรครับให้กับคุณลูกๆหลายๆคนบอกว่าเนี่ยลองดูซิว่าใครหนอที่จะไปเอารั้วที่ยาว320เมตรเนี่ยไปล้อมรอบที่ดินที่พ่อมีอยู่ให้ได้เป็นไงครับให้ได้ที่ดินที่มีพื้นที่มากที่สุดอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้รั้วที่เราจะล้อมเนี่ยจะล้อมให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากก็แล้วกันเอาอย่างเงี้ยแล้วพื้นที่ที่คุณพ่อมีอยู่เนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากด้วยเช่นเดียวกันเราจะทำอย่างไรครับนะเราก็มาดูว่าเอ๊ะตัวแปรที่เราเกี่ยวข้องเนี่ยมีอะไรบ้างเราลองให้ A ไปเลยเรียนนักเรียน A เป็นพื้นที่ของสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เราต้องการครับที่เราต้องการให้มันเป็นไงที่สุดด้วยต้องการให้มันมากที่สุดด้วยสูงที่สุดต้องการพื้นที่ที่มากที่สุดเพราะนั้นพื้นที่ของสี่เหลี่ยมมุมฉากก็จะเกิดจากอะไรครับนักเรียนเกิดจากเอากว้างคูณกับอะไรครับคูณกับยาวทีนี้เจ้ากว้างกับยาวจะมาจากไหนล่ะก็จะต้องมาจากรั้วที่เราจะมาล้อมให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั้นถูกไหมครับทีนี้รั้วเนี่ยเรามีกำหนดอยู่ว่ารั้วลวดหนามของเรายาวเพียงเท่าไหร่เท่านั้นเองครับยาวเพียง320เมตรเพราะนั้นตอนนี้เราทราบแล้วครับว่าความอะไรครับความยาว2ด้านรวมกันความกว้าง2ด้านรวมกันของรั้วที่เรานำไปล้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะต้องเป็นไงเอ่ยเท่ากับ320เมตรพอดีตอนนี้เราก็บอกแล้วครับว่าถ้าเราให้ A เนี่ยเป็นพื้นที่เมื่อกี้ครูบอกไปแล้วใช่ไหมครับเอาเป็นว่าให้ x เนี่ยเป็นความกว้างแล้วให้ y เป็นความยาวก็แล้วกันเราก็จะได้ความสัมพันธ์แบบไหนขึ้นมาครับได้ว่า a เนี่ยเท่ากับ x คูณ y ในขณะที่เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับ x y ก็เป็นไงครับ 2x บวก 2y จะต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย320จากเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับ 2x บวก 2y เท่ากับ320เนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นอะไรได้ครับเราเปลี่ยนเป็น y เท่ากับได้ใช่ไหมเรียนแก้สมการให้เป็น y ขึ้นอยู่กับ x แล้วก็นำ y ที่ขึ้นอยู่กับ x นี่เป็นไงครับไปเสียบเข้าไปในฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ของเราเราจะได้ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ขึ้นอยู่กับค่า x อย่างเดียวเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับนักเรียนเอาละเดี๋ยวมาช่วยกันดูต่อว่าแล้วx จะเป็นเท่าไหร่ถึงจะทำให้ได้พื้นที่ที่เป็นไงที่สุดครับมากที่สุดเอาละเราได้แล้วใช่ไหมนักเรียนว่าฟังก์ชันพื้นที่ของเราเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับ x อย่างเดียวเป็นอะไรครับ 160x ลบด้วย x ยกกำลัง2เพราะนั้นถ้าต้องการพื้นที่มากที่สุดเนี่ยเราก็เป็นไงละหาจุดวิกฤตของฟังก์ชันนี้กันเถอะนะเราก็หาอนุพันธ์ดับ1ของฟังก์ชันนี้ครับ 160 ลบ 2x จับเท่ากับ0จุดวิกฤตได้ออกมาเป็น80จากนั้นเป็นไงครับทดสอบว่าจุดวิกฤตนี้เนี่ยให้ค่าอะไรเอ่ยต่ำสุดหรือว่าสูงสุดสัมพัทธ์ปรากฏว่าอนุพันธ์อันดับ2ของฟังก์ชันนี้มีค่าง่ายๆเลยครับออกมาเป็นลบ2แสดงว่าไม่ว่าที่จุด x เป็นอะไรเนี่ยอนุพันธ์อันดับ2ก็เป็นอะไรอยู่ลบ2นะรวมถึงที่จุด x เป็น80ด้วยตรงนี้เราก็เลยได้ว่าอนุพันธ์อันดับ2ที่จุด x เป็น80เนี่ยมีค่าเป็นลบเราก็ได้แล้วครับว่า a เนี่ยจะต้องมีค่าสูงสุดสัมพัทธ์เมื่อ x เป็นเท่าไหร่เอ่ยเมื่อ x เป็น80ถ้า x เป็น80แล้วเนี่ย y จะเป็นเท่าไหร่ครับจากของเดิม y ก็เป็นอะไร80เหมือนกันเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยอยากจะให้นักเรียนสังเกตว่าถ้าคุณพ่อหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ต้องการมรดกของคุณพ่อเนี่ยอยากจะล้อมรั้วให้ได้พื้นที่มากสุดๆเนี่ยก็ควรจะทำให้เป็นไงครับรั้วกว้าง80แล้วก็ยาว80เมตรสังเกตนักเรียนอ๋อแสดงว่าต้องให้เป็นไงครับความยาวกับความกว้างเนี่ยเท่ากันนะถึงจะได้พื้นที่ที่อยู่ในรูปของสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เป็นไงมากที่สุดครับพื้นที่มากที่สุดนั่นเองเรามาดูตัวอย่างนี้กันอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับคราวนี้เราเปลี่ยนมุมมองสักนิดหนึ่งจากข้อที่แล้วเนี่ยเรากำหนดอะไรมาให้ครับเรากำหนดความยาวของรั้วที่จะล้อมมาให้แล้วต้องการพื้นที่ที่เป็นไงที่สุดต้องพื้นที่ที่สูงที่สุดคราวนี้ครับเปลี่ยนแปลงนิดหนึ่งเรากำหนดพื้นที่มาให้แทนครับกรุงเทพมหานครเนี่ยมีพื้นที่ที่เป็นสวนสาธารณะเนี่ย 5,000 ตารางเมตรโดยที่บอกว่ามีด้านหนึ่งของสวนสาธารณะที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยนะครับมีด้านยาวด้านหนึ่งเนี่ยติดกับรั้วของคนที่เขามีอยู่แล้วติดกับพื้นที่อื่นที่เราไม่จำเป็นต้องไปล้อมรั้วอีกแล้วคราวนี้ครับกรุงเทพมหานครอยากจะเอารั้วเนี่ยมาล้อมพื้นที่ 5,000 ตารางเมตรเนี่ย
โดยที่ว่าจะล้อมยังไงเนาะที่จะทำให้ความยาวรั้วรวมกันแล้วเนี่ยเป็นไงครับน้อยที่สุดใช้ความยาวรั้วเนี่ยน้อยที่สุดจะได้เป็นไงที่สุดครับประหยัดเงินที่สุดนั่นเองเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยเราจะให้อะไรดีครับฟังก์ชันที่เราสนใจคราวนี้กลายเป็นว่าต้องการอะไรต้องการที่จะทำให้ความยาวรั้วน้อยที่สุดสั้นที่สุดใช่ไหมครับเราให้ความยาวรั้วอันนั้นเนี่ยเป็น f ซะนะให้เป็น f ซะแล้วเราก็บอกว่าอะไรครับให้ x เป็นอะไรเป็นความกว้างนะแล้วก็ให้ y เป็นความยาวอย่าลืมว่าคราวนี้เนี่ยความยาวรั้วรวมทั้งหมดที่เราต้องใช้ล้อมเนี่ยเราไม่ใช่ว่าจะต้องเป็น 2x บวก 2y ใช่ไหมครับเพราะว่าด้านหนึ่งเนี่ยด้านยาวด้านหนึ่งมีใครไปแล้วมีติดกับกำแพงไปแล้วไม่ต้องไปล้อมมันถูกไหมเราก็เหลือเพียงอะไรครับความยาวรั้วรวมทั้งหมดก็คือ 2x ความกว้าง2ข้างกับ y ด้านเดียวความยาวด้านเดียวนั้นตอนนี้ฟังก์ชันของเราที่เราต้องการจะทำให้เกิดค่าต่ำสุดเนี่ยคือ 2x บวก y a แล้วเจ้า x กับ y ที่มี2ตัวแปรอย่างนี้เนี่ยจะกำจัดให้เหลือตัวแปรเดียวเพื่อเราจะใช้ความรู้ที่เราเคยเรียนมาได้อย่างไรครับนักเรียนคงไม่ลืมนะว่าตอนนี้พื้นที่ของเราเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารั้วที่เราจะล้อมก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้วยนะอย่าลืมนะครับนะเราใช้อย่างนี้ก่อนแล้วก็พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เป็นสวนเนี่ยเราเป็นไงมาแล้วกำหนดมาแล้วว่าเป็นเท่าไหร่ 5,000 ตารางเมตรเอาละแสดงว่าถ้ารูปเป็นอย่างนี้พื้นที่ 5,000 ตารางเมตรเราก็ได้ว่า x คูณ y ต้องเป็นเท่าไหร่นักเรียนต้องเป็น 5,000 ตรงนี้เราก็ได้แล้วครับว่า y จะกลายเป็น 5,000 ส่วนด้วย xเราเสียบเข้าไปเลยครับได้ว่า f ของเราก็จะกลายเป็นอย่างที่ครูเขียนนี่ตรงนี้ถูกไหมมีอะไรเอ่ย 2x แล้วก็บวกด้วยอะไรครับ 5,000 ส่วนด้วย x ตรงนี้เนี่ยเราก็พร้อมแล้วที่จะใช้ความรู้ที่เรามีอยู่ไปหาอะไรครับไปหาจุดที่ทำให้ค่า f ของเราเนี่ยเป็นไงที่สุดน้อยที่สุดต่ำที่สุดครับมาช่วยครูทำกันเลยนะเอาละเราได้ฟังก์ชัน f ออกมาแล้วใช่ไหมครับเป็น 2x บวกด้วย 5,000 ส่วนด้วย xเพราะนั้นเนี่ยเราก็พร้อมแล้วที่จะหาอะไรเอ่ยอนุพันธ์อันดับ1ของฟังก์ชันนี้เพื่อจะมาดูอะไรครับเพื่อจะมาดูจุดวิกฤตอนุพันธ์อันดับ1ได้อะไรครับได้2ลบด้วย 5,000 ส่วนด้วย x ยกกำลัง2จับเท่ากับ0เลยครับเราก็ได้ออกมาว่า x ยกกำลัง2ของเราเนี่ยก็จะเป็น 2,500 ซึ่ง x ของเราเนี่ยก็อาจจะเป็นบวก50หรือไม่ก็ลบ50ตอนนี้อย่าลืมนะครับว่า x ของเราแทนความกว้างนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ย x ของเราจะต้องมีค่าเป็นบวกเราก็เลยได้ว่าจุดวิกฤตของเราก็คืออะไรอย่างเดียวครับคือ50จากนั้นตรวจสอบอะไรต่อครับตรวจสอบว่า50เนี่ยให้ค่าสูงสุดหรือต่ำสุดโดยการดูอะไรเอ่ยอนุพันธ์อันดับ2ของฟังก์ชัน f นักเรียนตรวจสอบตัวเองนะครับว่ายังหาอนุพันธ์อันดับ2เป็นหรือเปล่าได้อย่างครูไหมครับเป็น2คูณอยู่กับทั้งหมดเนี่ยมีใครอยู่บ้าง5,000 หารด้วย x ยกกำลัง3ตรวจสอบก็คือแทน x เป็นอะไรเข้าไปครับแทน x เป็น50เข้าไปในอนุพันธ์อันดับ2ของฟังก์ชัน f นี้ก็ได้ออกมาเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่รู้ว่าต้องเป็นอะไรแน่นอนต้องเป็นบวกแสดงว่าที่จุด x เป็น50นี่แหละทำให้ฟังก์ชัน f เนี่ยมีค่าอะไรครับต่ำสุดสัมพัทธ์ถ้า x เป็น50 y เป็นเท่าไหร่ล่ะครับย้อนกลับไปดูนะนั่นเองจะได้ว่า y เป็น100เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เลยสรุปได้ว่าถ้าเผื่อว่ากรุงเทพมหานครล้อมรั้ว3ด้านเนี่ยนะครับโดยที่กว้าง2ด้านเนี่ยให้กว้างด้านละ50ส่วนด้านยาวด้านเดียวที่เหลืออยู่เนี่ยให้ยาว100เราจะได้ว่ารั้วที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นรั้วที่น้อยที่สุดที่ล้อมรอบพื้นที่ที่เขาต้องการได้อย่าลืมนะครับว่าพื้นที่ที่ล้อมรอบเนี่ยจะเป็นไงอยู่จะต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแล้วเราก็รู้ด้วยว่าความยาวของรั้วที่รวมกันทั้ง3ด้านเนี่ยจะออกมามีค่าเป็นเท่าไหร่ครับเป็น200เมตรนะตรงนี้เนี่ยเราก็ทราบทั้งวิธีการล้อมรั้วแล้วก็ทราบด้วยว่ารั้วน้อยที่สุดหรือสั้นที่สุดเนี่ยจะใช้กี่เมตรครับนักเรียนทั้งผมท่านอาจารย์สกีเหนื่อยแย่ละนะเรามาสรุปกันสักหน่อยแล้วกันว่าวันนี้เราได้พูดเรื่องอะไรกันไปบ้างเราได้นำเรื่องของอะไรครับการหาค่าสุดขีดของฟังก์ชันเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในปัญหาจริงๆถูกไหมครับนักเรียนได้เห็นเลยว่าปรากฏว่าส่วนที่ยากที่สุดคืออะไรนักเรียนคือส่วนในการที่จะสร้างฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลต่างๆที่เขาให้มาเพื่อจะนำไปสู่การหาค่าสูงสุดแล้วก็ต่ำสุดของฟังก์ชันที่เราต้องการของปัญหาที่ต้องการด้วยถูกไหมครับนะตรงนั้นเนี่ยแล้วเราก็ใช้เลยครับใช้เรื่องราวของตอนที่แล้วเนี่ยมาหาค่าสูงสุดหรือต่ำสุดของฟังก์ชันนั้นๆที่เราได้จากนั้นครับหลังจากที่เราได้คำตอบแล้วเนี่ยในเชิงคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับเราจะต้องนำคำตอบนั้นไปแปลความหมายกลับไปในเชิงการประยุกต์ที่เรากำลังสนใจอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้ต้นทุนหรืออะไรก็แล้วแต่นะนอกจากนี้นะครับเรายังเจาะลึกลงไปในตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนแล้วก็ต้นทุนเฉลี่ยและอาจารย์สจีก็ยังช่วยอธิบายในเรื่องของรายได้แล้วก็กำไรแล้วก็ย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องอะไรครับเรื่องการประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่นะเพราะนั้นนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนเรื่องเหล่านี้ให้ดีฝึกซ้อมที่จะอ่านโจทย์แล้วก็เปลี่ยนปัญหาทุกอย่างเนี่ยนะครับให้เป็นฟังก์ชันให้เป็นตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์แล้วฝึกหาอะไรครับหาค่าสุดขีดของฟังก์ชันนั้นๆนะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์สจีมากครับ